มาเก็บตกเพิ่มเติมกับประเด็นของทนายประเวศนะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของหยกนะคะในการปล่อยตัวของศาลก็ทางทนายประเวศนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าเรื่องของหยกเนี่ยจะด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่ที่จะทำให้ศาลนั้นยกคำร้องฝากขังต่อของตำรวจหลายคนเนี่ยคงจะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยชนะเลือกตั้งในอันดับที่1และบทบาทของพรรคนี้ต่อคดีของมาตรา112ก็เห็นกันอยู่ก็เลยทำให้ศาลนั้นกลับลำในการปล่อยหยกจะยังไงก็เป็นความคิดของผู้พิพากษาผมอ่านความคิดคนอื่นไม่ได้จึงไม่ขอวิจารณ์ในประเด็นนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือไม่มีใครสนับสนุนให้หยกนั้นติดคุกกับคนที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมถึงแนวทางในการต่อสู้แนวนี้ผมก็จะเตือนทุกครั้งเลยทุกคนเลยว่าแนวนี้เนี่ยมันติดคุกแน่นอนตอนที่ผมได้เลือกสู้ในแนวทางนี้ก็เพราะว่าผมไม่มีทางเลือกในยุคนั้นเนี่ยศาลไม่ได้ให้ประกันตัวในข้อหามาตรา112ทุกคดีผมจึงได้แต่ตัดสินใจในการดับเครื่องชนแต่กับกรณีของหยกนั้นมันต่างกันคดีของหยกได้ขึ้นกับศาลเยาวชนซึ่งเพียงแต่แค่บิดามารดาหรือผู้ปกครองไปเซ็นรับรองที่ศาลศาลเยาวชนก็จะปล่อยตัวโดยที่ไม่ต้องมีการวางหลักทรัพย์หรือหลักประกันใดๆเลยการที่บิดาหรือมารดาไปเซ็นรับรองหรือรับประกันตัวหยกที่ศาลเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการควบคุมของหยกและหยกก็ยังคงยืนหยัดยืนยันถึงการปฏิเสธอำนาจศาลต่อไปตัวผมเองก็คาดไม่ถึงว่าพ่อของแม่หยกนั้นจะปล่อยให้หยกนั้นเป็นคนตัดสินใจเลือกเองว่าจะเดินทางไหนแนวทางต่อสู้แบบไหนการที่หยกนั้นยืนหยัดยืนยันในการต่อสู้จากภายในบ้านปราณีนับว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายและน่าทึ่งอย่างยิ่งสำหรับผมศาลครอบครัวเป็นศาลวิธีการพิเศษรูปแบบองค์กรของศาลกำหนดให้มีผู้พิพากษาสมทบที่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้หญิงและมีลูกอย่างน้อย1คนผู้พิพากษาของศาลนี้จึงมักเป็นผู้หญิงการที่หยกนั้นยอมที่จะติดอยู่ในสถานพินิจเป็นการประลองกำลังและวัดใจกับศาลวัดกับผู้พิพากษาหญิงที่น่าจะมีลูกแล้วและลูกก็อาจจะอยู่ในวัยซึ่งใกล้เคียงกันกับหยกด้วยอาจจะเป็นการวัดใจประลองถึงความอดทนโดยเฉพาะกับความเป็นเด็กหญิงของหยกด้วยถ้าหยกนั้นเป็นเด็กชายความรู้สึกก็อาจจะต่างไปบ้างกับผลลัพธ์เช่นนี้อาจจะกล่าวได้ว่าหยกชนะในยกนี้ในความคิดของผมไม่รู้ว่าจะมียกต่อไปอีกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ควรจะมีเพราะกฎหมายได้บอกเอาไว้ว่าเด็กไม่ต้องรับโทษจึงไม่มีเหตุที่อัยการจะสั่งฟ้องในคดีของหยกเว้นแต่อัยการจะขอให้ศาลขังหยกที่บ้านปราณีอีกหนึ่งรอบการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าความคิดหยกนั้นถูกต้องแล้วก็ติดแฮชแท็กหยกจบเกมนี้อย่างสง่างามหมายเหตุหยกได้กลับไปเรียนต่อครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของทนายประเวศนะคะซึ่งมีก็นำมาเก็บตกให้ทุกคนได้ทราบเนาะ
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่จะกลับไปอ่านกลับมาอ่านนะคะในความคิดของทางทนายประเวศเนี่ยก็ลืมไปนะคะก็เลยขอมาเก็บตกที่นี่อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตที่จะไปดูที่บางท่านถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะก็น่าจะปิดด้วยประเด็นนี้นะคะสักครู่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะยังไม่พบว่าจะมีใครแสดงความคิดเห็นเรื่องหยกอีกนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังนะคะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทนายประเวศนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามรับฟังคลิปสั้นจากมีอัพนะคะ